วานเอดีเอกล่าวคาร์โน่จะยิ่งใหญ่เหนือทุกเหรียญในปฐพีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับเจอกันแบบนี้ครับทุกวันเวลา8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีผ่านทางคริปโตทอล์คนะครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวเก่าหนักมากนะฮะของ ADA นะฮะหรือว่า Cardano นั่นเองนะครับนักวิเคราะห์ชื่อดัง ADA Whale ฮะกล่าวว่า Cardano เนี่ยจะยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกเหรียญในปฐพีครับผมโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวนะฮะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของ Cardano ครับหรือว่า ADA ฮะล่าสุดนะได้ออกมาอธิบายว่า Cardano เนี่ยจะยิ่งใหญ่เหนือกว่าทุกอย่างที่เราได้เห็นมาในโลกของคริปโตครับหากการจัดการเป็นแบบ Decentralized ได้มีการใช้งานจริงนะครับอินฟลูเอนเซอร์ของ Cardano ครับที่ใช้นามแฝงที่รู้จักกันในชื่อ ADA Whale นะครับได้แชร์ว่าข้อโต้แย้งที่บอกว่า Cardano มีความปลอดภัยและมีความ Decentralized มากกว่าบล็อกเชนตัวอื่นๆเนี่ยแต่เขาระบุว่าผู้ใช้โดยส่วนมากไม่เคยได้รับสิ่งนี้ครับตามที่ ADA Whale ได้กล่าวนะหากการดูแลจัดการกับ Cardano แบบ Decentralized นะครับได้พัฒนาไปจนถึงยุค Voltaire นะฮะแล้วเนี่ยเครือข่ายจะแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยได้เห็นจากโลกคริปโตก่อนหน้านี้ครับก็มีข้อความนะที่เขาโพสต์ด้วยนะฮะใน Twitter นะครับตามรถแมปของโปรเจกต์ยุค Voltaire ของ Cardano ครับจะเป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่จำเป็นสำหรับเครือข่าย Cardano ครับเพื่อทำให้กลายเป็นระบบที่พึ่งพาตนเองได้ Voltaire จะนำเสนอระบบการโหวตและระบบคลังครับซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเครือข่ายสามารถ stake ADA ของตนแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเพื่อก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการพัฒนาของ Cardano ในอนาคตนะครับตามข้อมูลของ Cardano ครับเพื่อให้เครือข่ายมีความ decentralized อย่างแท้จริงนะจะต้องไม่เพียงแต่กระจายโครงสร้างพื้นฐานในยุค Chivalry เท่านั้นครับแต่ยังต้องมีความสามารถในการบำรุงรักษาและปรับปรุงมันด้วยเมื่อเวลาผ่านไปครับเอกสารเนี่ยมีการระบุเพิ่มว่าด้วยเหตุนี้ในยุคโวลแตร์จะเพิ่มความสามารถให้ผู้เข้าร่วมเครือข่ายในการนำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงคาร์ดานโนที่สามารถโหวตโดยผู้ที่สเต็กโดยใช้ประโยชน์จากกระบวนการสเต็กและการมอบหมายกลุ่มตัวแทนที่มีอยู่แล้วเพื่อการหาทุนในการพัฒนาเครือข่ายในอนาคตครับVoltaireตั้งเป้าหมายที่จะสร้างระบบการคลังที่ทำให้เศษของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทั้งหมดนะครับถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการตามการโหวตครับผมเอกสารระบุเสริมว่าเมื่อทั้งระบบเนี่ยลงโหวตและการและก็คลังของ Cardano เนี่ยฮะเข้าที่เข้าทางแล้วนะเครือข่ายจะมีความ Decentralized โดยแท้จริงครับและจะไม่อยู่ภายใต้การจัดการของ InputOutput Global อีกต่อไปครับอนาคตของ Cardano จะอยู่ในมือของชุมชนซึ่งจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการเติบโตและพัฒนา Cardano จากพื้นฐานที่ปลอดภัยและมีความ Decentralized ที่ถูกปูรากฐานมาโดย IOHK คราวนี้ต้องบอกว่ามันมีความเขาเรียกคาดหวังกับเรื่องของ Cardano สูงมากๆนะครับจะว่ากาวมากๆก็ใช่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆคือตอนนี้หลายๆเหรียญเองก็อยู่ในภาวะที่เหมือนจำศีลน่ะนะมันยังไม่มีอะไรที่หวือหวามากมายนักโอเค ADA เองก็เป็นเหรียญที่มีโปรเจกต์อะไรเยอะมากมีระบบที่ค่อนข้างที่จะเขาว่าแข็งแรงนะเขาว่าว่ามันแข็งแรงนะครับแต่อนาคตจากนี้มันจะยิ่งใหญ่สุดในปฐพีจริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยเราไม่รู้และตอบไม่ได้ฉะนั้นการที่หลายๆคนถือเหรียญนี้ไว้มันก็เหมือนกับการมองการไกลฮะลงทุนแบบระยะยาวนะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราก็ต้องรับให้ได้กับผลที่มันจะเกิดขึ้นโอเคป่ะนะฉะนั้นเนี่ยข่าวนี้ไม่ได้ฟันธงนะว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับแต่ถือว่าเป็นข่าวเก่าๆอีกหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะให้คนที่เป็นผู้ถือ ADA นะที่ชื่นชอบใน ADA หรือ Cardano เนี่ยได้ใจชื้นกันอีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับผมยังไงหวังว่าคำนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะครับผมถ้าคุณอยากจะซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการครับกดปุ่มจอยเลยฮะสมัครเป็นเมมเบอร์ของช่องครับเปย์แบบรายเดือนฮะจะเปย์แบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็เลือกเองได้เลยนะครับผมและคุณยังสามารถที่จะโอนมาเป็นเงินบาทง่ายๆได้ด้วยนะฮะทาง True Money Wallet แล้วก็ทาง K Bank นะครับ
ผมจะได้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปดื่มชานมไข่มุกฮะเติมพลังให้ตัวเองมีแรงทำงานทุกวันนะครับคุณสามารถโอนมาเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้นะครับแค่เลื่อนไปใต้คลิปนี้นะฮะจะมี Wallet Address ให้ไว้แล้ว Copy แล้วโอนได้เลยนะครับผมก็ติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์ได้ครับแบบไม่พลาดเลยแค่คุณกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้นะครับใครเคยกดแล้วอย่ากดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยกดแค่ครั้งเดียวพอนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ